ิดรมารดาคนที่สองพระคุณครูเลิศล้ำเรื่องรองสร้างสิทธิ์ทั้งพ้องเพิ่มปูนภูมิปัญญาพระคุณครูเตรียมล้นยิ่งใหญ่สร้างหลักใช้ผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์ช่างไม้เกิดเมื่อวันที่11ธันวาคมพ.ศ.2492ณบ้านทุ่งสว่างตำบลวังใหญ่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์สมรสกับนางเยาวลักษณ์ช่างไม้อาชีพรับราชการครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมมีบุตรด้วยกัน1คนคือนายเฉลิมศักดิ์ช่างไม้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนพยุหวิทยาอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุสิตพาณิชยการเขตพญาไทกรุงเทพปกส.สูงวิทยาลัยครูนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ปริญญาตรีวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ปบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับคือทวีติยาภรณ์ช้างเผือกเดินไปตามเส้นทางปีพ.ศ. 2518บรรจุแต่งตั้งเป็นครูตรีโรงเรียนบ้านห้วยสแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ปีพ.ศ. 2521ตำแหน่งครู2โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ปีพ.ศ. 2526ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ระดับ3โรงเรียนบ้านยางสาวอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยส่งทางที่อยู่ห่างไกลจะไปเป็นแสนปีพ.ศ. 2537ตำแหน่งครูใหญ่ระดับ6โรงเรียนบ้านร้อยไร่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ปีพ.ศ. 2541อาจารย์ใหญ่ระดับ7โรงเรียนบ้านร้อยไร่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ปีพ.ศ. 2545ผู้อำนวยการระดับ8โรงเรียนบ้านร้อยไร่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ปีพ.ศ. 2548ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตะกุดหินอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ปีพ.ศ. 2549จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มทรัพย์ไม้แดงประจำปีการศึกษา2541ได้รับรางวัลชมเชยผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงสามพันประจำปีการศึกษา2544ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดิน
จากศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติประจำปี2546ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลตัวอย่างด้านการศึกษาประจำปี2547จากดร.สะอาดปิยวรรณได้รับประกาศเกียรติคุณคนดีสีแผ่นดินสายผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปี2547จากนายภูสวัสดิ์มูลศาสตร์สาทรโลกประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี2547ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นครอบครัวตัวอย่างของชุมชนซับภูเทศบาลตำบลซับสมอทอดเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2550ปี2553เกียรติคุณบัตรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเนื่องในวันมาฆบูชาจากพระเทพรัตนกวีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เกียรติบัตรครูดีในดวงใจเนื่องในวันครูประจำปี2553จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ผลจากการบริหารงานนายเกียรติศักดิ์ช่างไม้ได้บริหารงานภายในโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะทุ่มแรงกายแรงใจในการทำงานทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่นปี2544โรงเรียนบ้านร้อยไร่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ3โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กปี2546โรงเรียนบ้านร้อยไร่ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นโรงเรียนสีขาวปี2549โรงเรียนบ้านกันจุได้รับประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทองแดงปี2552โรงเรียนบ้านกันจุได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาระดับประถมศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุปี2553ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดจากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอายุไม่เกิน12ปีจากรายการวิทยุการบินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมินิวอลเลย์บอลได้เป็นตัวแทนจากจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอายุไม่เกิน12ปีระดับภาคเหนือได้พัฒนาโรงเรียนบ้านยางสาวโรงเรียนบ้านร้อยไร่โรงเรียนบ้านตะกรุดหินโรงเรียนบ้านกันจุเช่นได้จัดหาผ้าป่าต่อเติมอาคารเรียนโรงอาหารห้องประชุมอาคารสถานที่ให้ร่มรื่นสวยงามที่สุดของฝันคือการได้เห็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับนักเรียนเป็นเด็กดีมีอนาคตที่สดใสและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเห็นการสะบัดไม่พูดไม่จาครับคุณงามความดีของท่านนั้นที่ท่านสร้างที่ท่านให้ความรู้ในเมื่อท่านเกษียณก็ยังคิดถึงท่านนะครับท่านไปเราก็คิดถึงท่านท่านอยากจะให้อยู่นานๆก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับในชีวิตราชการนะครับมันก็ต้องธรรมดานะครับก็ต้องมีวันเกษียณนะครับคิดถึงนะครับพอ.เกียรติศักดิ์ช่างไม้ครับผมกำนันเสรีครับขอให้ท่านพอ.เกียรติศักดิ์ช่างไม้จงมีสุขกายสุขใจมีสุขภาพที่แข็งแรงและร่ำรวยเงินทองตลอดไปครับได้ร่วมงานกันน้อยน่าจะอยู่ด้วยกันได้นานๆแล้วก็ขอให้ครอบครัวของพ่อนะครับโชคดีมีความสุขร่างกายแข็งแรง
ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอไม่อยู่แล้วอย่าลืมกลับมาหาพวกหนูบ้างนะคะพวกหนูคิดถึงค่ะครูกลับแล้วอย่าลืมผมนะครับขอให้ครูสุขภาพแข็งแรงขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเกษียณอายุราชการของกับผมในครั้งนี้กับผมขอฝากคติประจำใจไว้ข้อหนึ่งชีวิตคือการเรียนรู้ตลอดเวลามีคุณค่าศึกษามหาศาลเป้าหมายคือความเป็นผู้สุขสันต์หมายฝากงานความเป็นครูอยู่คู่ไทยขอขอบคุณมากครับ